พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอน CI App แอปตรวจวัดคลอรีนในบ่อกุ้งหนึ่งในปัญหาที่สร้างความหนักใจให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งคือปริมาณคลอรีนในน้ำครับแม้จะมีการตรวจวัดแต่วิธีที่ใช้กันอยู่นั้นไม่เหมาะกับการตรวจวัดน้ำในบ่อกุ้งที่มีปริมาณคลอรีนเจือจางสวทช.จึงได้พัฒนาแอปพลิเคชันตรวจวัดปริมาณคลอรีนในบ่อกุ้งที่ใช้งานสะดวกและให้ผลแม่นยำขึ้นมาครับโดยทั่วไปลูกกุ้งจะมีความทนทานต่อคลอรีนต่ำดังนั้นเกษตรกรจะต้องทำการตรวจวัดปริมาณคลอรีนในน้ำก่อนจะปล่อยลูกกุ้งลงบ่อเสมอแต่วิธีการตรวจหาปริมาณคลอรีนนั้นให้ผลไม่แม่นยำเท่าที่ควรและบางวิธีก็ไม่เหมาะจะนำมาตรวจน้ำในบ่อเลี้ยงกุ้งที่มีคลอรีนเจือจางนักวิจัยสวทช.จึงได้คิดและพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือระบบ Android สำหรับตรวจวัดปริมาณคลอรีนในน้ำที่ใช้งานง่ายโดยใช้หลักการตรวจวัดค่าสีที่เกิดจากการทำปฏิกิริยาของคลอรีนในน้ำกับสารทดสอบซึ่งผลที่ได้จะแสดงออกมาเป็นตัวเลขพร้อมแถบสีหากขึ้นแถบสีเขียวแสดงว่าปลอดคลอรีนเกษตรกรสามารถปล่อยลูกกุ้งลงน้ำได้เลยช่วงนี้ได้นำไปทดสอบการใช้งานในฟาร์มกุ้งและกำลังปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นพัฒนาโดย Nextech สวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000